สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะวันนี้คุณหมอจะเปิดดวงนะคะสำหรับ12ราศีนะคะรอบเดือนกุมภาพันธ์นะสำหรับชาวราศีพฤษภ์นะผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะเดี๋ยวเรามาดูกันหลายไพ่นะวันนี้ว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรพร้อมวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงนะสำหรับชาวราศีพฤษภ์เดี๋ยวเรามาสับกันสดๆนะสำหรับชาวราศีพฤษภ์ดูแล้วนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะสำหรับการดำเนินชีวิตนะการเปิดดวงนะของหมอในหน้านะถ้าท่านอยากดูดวงนะเพื่อความแม่นยำนะก็เปิดดวงเป็นการส่วนตัวนะคะเพื่อให้รู้วันเวลาเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากอันนี้ก็เป็นค่านะสถิตินะจะไม่ได้ 100% นะคะเพราะว่าการเปิดดวงเนี่ยมันมีหลายมิติทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีทั้งเกิดแล้วก็เวลานะค่ะเดี๋ยวคุณหมอขอเชื่อมจิตนะคะไปที่ไพ่นะเพื่อให้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้นะชาวราศีพฤษภ์นะต้นเดือนนะต้นเดือนวันที่1ถึงวันที่10นะการลงทุนการค้าขายดีนะชาวราศีพฤษภ์นะมีโอกาสนะได้เงินได้ทองนะเนี่ยชาวราศีพฤษภ์นะการลงทุนเนี่ยท่านคาดหวังรอเงินอะไรไว้เนี่ยชาวราศีพฤษภ์ก็จะได้วันที่1ถึงวันที่10นะความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวมีโอกาสกลับมาเจอกันในช่วงนี้นะวันที่1ถึงวันที่10แล้วก็การงานนะมีโอกาสเจริญก้าวหน้านะมีโอกาสได้ขยับขยายขึ้นมีโอกาสผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนสำหรับชาวราศีพฤษภ์นะในวันที่1ถึงวันที่10นะคะเดี๋ยวคุณหมอเบรกนิดนึงนะคะขอแนะนำนะคะอันนี้เป็นนะคะกำไรนะคะนาคราชนะแล้วก็จะมีแหวนนาคราชเสริมดวงแล้วก็เป็นกำไรนพเก้านะของแท้นะคะใครที่สนใจบูชาแก้พิชงเข้าไปดูที่ Facebook หมอนีน่าแม่นๆหรือ Facebook อาจารย์นีน่านะคะมีทั้งนาคราชมีทั้งพลอยนพเก้าอันนี้มีเสริมดวง12ราศีอันนี้ของแท้นะคะ Facebook หมอนีน่าแม่นๆและ Facebook อาจารย์นีน่าอาต่อสำหรับชาวราศีพฤษภ์แล้วก็วันที่11นะ11ถึงวันที่20นะความรักในช่วงนี้เนาะต้องระมัดระวังนิดนึงนะอาจจะมีเด็กมาสร้างปัญหาให้ท่านนะคะบุพการีลูกหลานเนี่ยนะอาจจะต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรการศึกษาเด็กนะแล้วก็ครอบครัวมีโอกาสทะเลาะกันมีปากเสียงกันนะขัดแย้งกันไม่ลงรอยกันนะสำหรับชาวราศีพฤษภ์นะคะแล้วก็อาจจะเดินทางออกต่างจังหวัดนะในช่วงของวันที่10วันที่11ถึง20ด้วยนะงานหนักงานเหนื่อยนิดนึงนะทำงานกับเพื่อนร่วมงานก็มีปัญหานะเถียงกันนะไม่ลงรอยกันนะตัดสินใจไม่ได้นะช่วงนี้มีภาวะลังเลนะสำหรับชาวราศีพฤษภ์แล้วก็วันที่20ถึง28ชาวราศีพฤษภ์โอ้นี่ช่วงนี้เป็นจังหวะที่ได้เงินนะการเงินการทองท่านเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองเนี่ยค้าขายการลงทุนเนี่ยยอดจะเข้าดีในช่วงของวันที่11ถึง28นะใครที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปล่อยให้เช่าบ้านคอนโดอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าจะเยอะในช่วงของเดือนนี้นะแล้วก็มีโอกาสเดินทางกลับบ้านในช่วงของวันที่11ถึงวันที่20ถึง28ด้วยนะธุรกิจเนี่ยการค้าขายนะท่านจะได้เงินนะเงินพิเศษเงินปันผลหรือว่าเงินโบนัสเงินตกบกในช่วงนี้ด้วยนะเดือนกุมภาพันธ์นะวันที่21ถึง28เนี่ยถ้าไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนะจะได้โชคลาภจากผู้หญิงผิวดำนะบางผิวบางได้เงินหรือว่าพบรัก ได้มีโอกาสพบรักในช่วงของวันที่11ถึง28นะการเงินการลงทุนนี่ถือว่าดีเดี๋ยวมาดูเลขนำโชคเซอร์ไพรส์สำหรับชาวราศีพฤษภ์นะคะได้เลข25นะ25อาจจะใช้เป็นเลขประจำตัวเลขบัตร ATM หรือเลขรถก็ได้นะวิธีการเสริมดวงให้เฮงให้รวยสำหรับชาวราศีพฤษภ์นะว่าควรจะเสริมดวงนะไปสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนดีนะ
แต่ไปต้องขอพรก็คือไปกราบขอพรพระแม่รัศมีเทวีแห่งโชคลาภนะจะเป็นการเสริมดวงนะคะแล้วก็ไปขอพรต่อองค์พระพิฆเนศนะแล้วก็พระนารายณ์ก็จะเป็นการเสริมดวงสำหรับชาวราศีพฤษภ์นะก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ